สวีดัสสวัสดีครับ FC สาวหน่อยเป็นแพงครับเอาเสียงไปใส่เนาะเสียงไปโอ้เสียงข่อยนี่นะบอกท่านให้นอนอยู่ครับตอนนี้ 8:00 นกว่าครับบรรยากาศรอบเซาอยู่ที่โดมสาวหน่อยครับถือว่ามาพอพี่พ่อน้องบอกข่าวเราแจ้งกันคุยกันกับบรรยากาศย้ำเซาครับพี่น้องครับวันนี้เมืองบรรยากาศแบบนี้โดนแล้วครับปกติสิเป็นช่องการใช่แน่ช่องอื่นแน่แบงสันครับเมืองบรรยากาศนะครับไม่โดมครับวันนี้ได้โอกาสถูกที่มาอยู่ด้วยสิเก็บรายละเอียดด้วยเหมือนการใช้มาอยู่ปิยพรมาอยู่เมืองครับกำแพงครับมีบริเวณไม่เห็นอย่างเลยครับนะครับนี่อันนี้ลวดมัดไว้เป็นโค้งวันนี้นะครับพี่น้องรับประกันครับนี่รับประกัน5ปีกำแพงสาวน้อยเพชรวันแพงเป็นหยังคือบ่มีผู้ใดมาเฮ็ดหยังมาติพี่น้องครับสร้างเพิ่นขออาทิตย์นึงเพราะว่าบ้านเพิ่นท่วมพอนะน้ำท่วมเพิ่นอยู่อุบลเพิ่นเลยขอเวลาส่วนทางนี้นะครับสร้างกำลังปั่นรอโดมหน่อยเป็นอยู่ครับนี่เป็นมองประดิษฐ์ประดิษฐานครับขององค์แบบพระพิฆเนศครับนี่ปูสร้างมากครับปูสร้างมากโอ้อากาศร้อนมากในส่วนหุ้นใดแอดมินสมัยก็จะไปเปลี่ยนยางไหมบวมเมื่อแล้วรถหุ้นใดก็ไว้บรรทุกทีมรถแห่ครับศิลปินรถแห่นั่นเลยตีรถแห่เป็นศิลปินส่วนลายพันก็มีรถส่วนตัวพอแล้วล่ะศิลปินรถแห่ลำเพื่อนเตยเสด็จมีแต่ผู้รวยๆตัวเป็นออกรถส่วนตัวแต่งานเองครับนี่ส่วนนี้ก็สิบรรทุกนั่นดนตรีกับมือมิกบรรยากาศนะครับภายในโดมหลังจากที่ในวันที่เขาออกงานครับเข้าศูนย์เอ็ดมินโซมายก็สิเอาไปเข้าศูนย์เพื่อเปลี่ยนยางครับเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้นะครับรถแห่กับชิมิเต็งงานเงาแล้วครับเจ้าภาพเจ้ากันเจ้างานตอนนี้ก็อู้ตัวมาหลายครับ0619393915 0619393915ครับเบอร์รถแห่พี่น้องอยากจ้างรถแห่อยากจ้างวงไงทักมาได้ครับยุ่งโจ๊กให้ได้นอนจักหงิบเลยแล้วอย่างนี้แล้วก็สิไปนอนนี่บ่นี่พักผ่อนมื้อแรงครับวงไงพอกันอยู่บ้านโน่นหวานไฟตำบลวังเพิ่มครับอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับมาแล้วเก้าอี้สั่งเก้าอี้ไป200ตัวนะครับเก้าอี้นี่ไว้ถ้าเป็นเก้าอี้ประจำสำนักงานเลยครับนี่มีโลโก้มียี่ห้อตีตาเบลนนี่ลำเพิร์ดเตยเสด็จนี่สีชมพูหวานแววนี่แกไปไทยมาหรือจัดไล่สดหรืออะไรต่างๆนี่อยู่นี่นะครับ200ตัวครับโอ้เลือดตุนรถแห่ทั้งวันเลือดตุนรถนอนขั้นนี้ด้วยประกาศขายเฉพาะนี่เนาะ
ผู้ใดสนใจได้ครับอยากได้ต่อครับทักมาเบอร์โทรนมโจรถครับนี่หรือทักมาเบอร์061939391 5นี่แหละผู้ใดอยากได้เอาไปนอนต่อครับนี่หรือซื้อเป็นมีเงินหลายซื้อไปเป็นอนุสาวรีย์ใช่ซื้อไปเป็นอนุสรณ์ซื้อเอาไปเป็นนั่งหลินซื้อในนั่งหลินนอนหลินอยู่ในรถครับเมื่อบ่มีงานก็สิเงียบเหงาบรรยากาศว่างเว้งสิแหละครับพ่อบ้านแม่บ้านก็โอ้สบายก็สิมีพี่มัดพี่สมหมายครับแม่สร้างจักรพันธ์ครับแม่บ้านครับมันเป็นแม่บ้านร่วมแล้ว3คนบ่ดิอยู่แลอยู่ตรงนี้ครับเฝ้าอยู่โดมอยู่ตรงนี้นี่แหละครับมารายงานครับเมื่อในวันที่ศิลปินออกงานรถล่ารถหกล้อรถบัสอยู่บ่เห็นจอดอยู่นี่อันนี้มีแต่รถศิลปินเป็นบางส่วนครับที่มาจอดภายในงานนี่ก็รถกาแฟล่ะครับรถองค์กรไว้ทะเลหน้าแลหลังตาสิบ่มืนล่ะพี่น้องเอ้ยเย็นดีครับอยู่นอกทุ่งครับบรรยากาศนอกทุ่งเข้ากับสีไล่สดอีกครับเมื่อก่อนครับถ้าบ่มีการบ่มีงานวันที่25หรือ26ครับ25 26นะครับบ่แน่อาจสิจัดไล่สดเป็นรถแห่ก็ได้ครับ25 26เราอาจจะเป็นจัดในรูปแบบรถแห่แต่ว่ารถแห่เขายี่ห้ายี่หกก็สิไปเฮ็ดนะครับเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวเพิ่มเติมหลังจากในสดนี่ก็สิเดินทางเลยครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่คลิปนี้เดินทางไปเงียบเงาอยู่ครับเงียบเงาวังเวงเอาพอกันเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเข้ากลุ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเพราะว่าวันที่1เปิดขายบัตรขายตัวแล้วนะครับ วันที่1ไล่สดนะครับหมอลำ4คณะนี่ครับบัตรวันนี้มี4คณะนี่ครับแจกทองพร้อมครับรุ่นทองนํากันเด้อแจกทองแจกผ้าห่มครับสําหรับแฟนคลับ FC สาวน้อยเพียงแพงรอลุ้นรับรางวัลจับฉลากจับรางวัลสำหรับคนที่ซื้อบัตรจองตั๋วเข้าไปชมในกลุ่มปิดครับ100บาทนะครับเงินไขเดิมครับบัญชีเดิมทักไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจครับขอบคุณทุกกำลังใจในคลิปนี้ครับ